นี่เขื่อนนี้ใหญ่ขนาดไหนเขื่อนนี้บรรจุน้ำจุ 17,700 ล้านลูกบาศก์เมตรครับเป็นมีความจุมากที่สุดในประเทศไทยครับสูงครับมากมากมีความจุมากกว่าที่ภูมิพลจุ 13,000 ล้านลูกบาศก์เมตรที่นี่จุมากที่สุดครับตรงป่าตรงแต่เวลาหลงป่าแล้วให้ลงทะเลไปเลยตอนที่หลงตาไปที่เขื่อนสิริกิติ์นะฮะที่เขื่อนสิริกิติ์ก็มีความจุแค่ 8,950 ล้านลูกบาศก์เมตรหลงตาไป2ครั้งแล้วเขื่อนสิริกิติ์นะครับตอนนั้นผมอยู่ตอนนั้นทางผู้อำนวยการอยู่ที่นั่นนะที่หลงตาไปที่สิริกิติ์นะฮะหลงตาไป2ครั้งครับที่เขื่อนผู้ว่าชัยพรนะครับตอนนั้นผู้ว่าชัยพรอยู่ตอนนี้ผู้ว่าชัยพรไปอยู่อุดรแล้วนี่ครับเดี๋ยวจะมีอุดรผู้ว่าชัยพรเลือกชอบใจมากด้วยเป็นคนอุดรมานานจะอยู่อุดรตั้ง8-9 ปีแล้วก็ย้ายมาที่ไหนไม่รู้ยังต้องไปเป็นผู้ว่าอยู่ที่อุตรดิตถ์ใช่ครับจากนั้นก็เข้ากระทรวงเลยครับประจำเป็นผู้ตรวจผู้ตรวจจากนั้นมาย้อนกลับไปเป็นผู้ว่าครับเรื่องมีโน้ตตาแล้วครับพอเป็นผู้ว่าแล้วพอไปเป็นผู้ว่าชื่อดอนไล่แล้วทำทางอะไรน้ำท่วมนะให้ทำครับน้ำท่วมเวลาที่ยุ่งยุ่งใหญ่น้องดอนยุ่งการทำอะไรเขาเรียกกั้นน้ำนะครับรอบเมืองดอนไปหมดมันเท่าไหร่นะเอองบประมาณเท่าไหร่ต้อง600ครับ674ล้านบาทครับ674ล้านครับล้านบาทต้องฟังเสียงประชาชนทั่วประเทศเขาไม่มีใครขัดใครแย้งที่ว่าขอเงินไปทำที่ร้อน670ล้านนะก็ข้อเหตุผลพร้อมทุกอย่างแล้วเมืองร้อนถูกน้ำท่วมมานานแสนนานมาปีกายจนร่างโลกไปเลยมันทั่วไปจริงมันจะให้เมืองอุดรตายหมดผลสุดท้ายหลวงตะบัวก็จะตายไปด้วยเขาคงคิดต้องการตะบัวเลยเอาเงินมางบประมาณมาให้ถึงได้โผล่ได้ว่าผมนี่ไปดูร้านแม่นั่นตายเลยเงิน600ล้านเอาไว้ในแม่นั่นน้ำท่วมตายเลยผู้ว่าชัยพรเป็นผู้ว่าที่พัฒนาผู้ว่าพัฒนาเป็นคนดีมากแต่ไหนแต่เพราะว่าอันนี้เป็นคนดีมาตั้งแต่ครับผมก็เป็นลูกศิษย์วัดป่าบรรกาศมาตั้งแต่ตั้งแต่เป็นผู้ตั้งแต่เป็นอะไรรปช.ผมตลอดมาเลยนี่พอได้เป็นผู้ว่ากลับไปอุดรนี่ก็ไล่ลงกั้นน้ำเกิดกั้นน้ำไปไปอยู่บางรอนทำเกิดกั้นน้ำบางรอนจะตายหมดแล้วเดินทางเองนะครับประมาณ2ชั่วโมงเมื่อก็มาเขื่อนที่ไหนแล้วไม่ว่าที่ไหนพอๆกันเรื่องความสงบต้องสงบงบเงียบสะดวกสบายทางใจที่ไหนพอๆกันสงบทางใจก็เที่ยวอยู่ชมธรรมชาติอยู่ธรรมชาติเรียกพระท่านเชื่อกรรมฐานท่านอยู่ในป่าอยู่ธรรมชาติอย่างพระพุทธเจ้ารับสั่งเลยพอบวชปั๊บเนี่ยเขาลุกขโมยเสื้อนะสง่างไร้คอในป่าเนี่ยเขาให้บำเพ็ญสมาธิเขาติดใจมีความสงบเยือกเย็นแล้วอำนาจของใจซึ่งได้รับความสงบเยือกเย็นมีความแยกคลายที่ยังขาดแปลกเขาจะกระจายจนอาจจนทำลงไปแล้วนะตื่นมาดู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 ปลาตะกอนพวกมีสัตว์เต็มไปหมดเลยนะคอยดูที่ไหนพวกสัตว์พวกเนื้อเต็มไปหมดนะปลาเนื้อเป็นธรรมชาติไม่มีใครแตะเพราะการ
ก็ของพวกเขื่อนพวกอะไรก็ไม่มีป่าก็เป็นป่าธรรมชาติอยู่พวกกัดพวกเนื้อเต็มไปเลยในป่าไปอยู่ที่ไหนพวกนี้มาเป็นเพื่อนกับพระนี่ถึงว่าธรรมชาติคือพวกกัดตรงนี้กับผ้าเหลืองคืนกันมาทันทีนะคืออย่างว่าเขาเคยเกิดมาเป็นมนุษย์เคยบวชผู้สัตว์ต่างๆนะรักไม่ว่าสัตว์ชนิดใดนะพวกกรรมฐานรู้นิสัยสัตว์ได้ดีเพราะเราไปอยู่ที่ไหนพวกนี้มันจะค่อยแอบค่อยย่องเข้ามามาอยู่กับพระคือทำเนียมที่พระอยู่คนไม่ยอมแก่ไม่ทำลายไม่แอบกลางพระอยู่อย่างนั้นไม่ว่าที่ไหนมันรู้เองนะไม่ว่าสัตว์ชนิดใดแอบเข้ามาแล้วมันอยู่กับพระนี่หลังนะหลวงพ่อนี่เคยบวชเป็นพระเคยชิงต่อผ้าเหลืองเพราะผ้าเหลืองอันนี้มีมาตั้งกับตั้งกันนะพระพุทธเจ้าแต่พระองค์จัดสรุปขึ้นมาแล้วก็ใช้ผ้าเหลืองนั้นเหมือนกันหมดแล้วเราสัตว์เหล่านี้สับสนกันไปในเรื่องพบเรื่องชาติเคยเป็นมนุษย์เคยบวชเป็นพระมนุษย์ถึงขั้นสูงพอมองในพระสนิทใจสังเกตถึงมีผ้าเหลืองแต่อย่างนั้นพระธรรมฐานเรารู้นิสัยสัตว์ได้ดีแล้วนี่สัตว์นี้สนิทมากอยู่กับพระปุ่นเก่งเพราะว่าเห็นคนมาวิ่งเข้าป่าเลยนะถ้ากับพระไม่มีอะไรเนื้อมันแตกนะกับพระไม่มีอะไรถ้ากับคนสีผ้าสีเนื้อต่างกันถ้าเป็นสีเหลืองอยู่ท่านพระใส่ทุกครั้งนี้สนิทตรงนั้นแหละพอเห็นคนผ่านเข้ามาวิ่งเลยเข้าป่าอยู่ก็พระดีๆนะเห็นคนมาวิ่งเข้าป่าเลยเนี่ยมันต่างกันนะตามแถวบริเวณอย่างนี้มีสัตว์ป่าไหมมีพวกไก่ป่านะครับมีนกเยอะนกไก่เยอะแล้วพวกสัตว์พวกกระรอกมีเยอะมากพวกสัตว์ใหญ่พวกนั้นมีไหมสัตว์ใหญ่ไม่ค่อยเจอครับไก่ป่าเดี๋ยวนี้ชินมากมาเดินหากินนะครับมันไฟฟ้าเขื่อนไม่ได้หรือเนี่ยครับตะกอนมันไม่ใช่ไฟฟ้าเลยมีก็กำประโยคไฟฟ้าผิดไปเล่าอย่างไรที่ต่อมาที่เกิดไฟมีไฟฟ้าเขื่อนไฟฟ้าเรามันหมดไปมั้งอย่างนี้ไม่มีนะครับไฟฟ้าเราตะกอนหลังอุดรเป็นในโรงดีเซลนะครับไม่มีนะเดี๋ยวนี้แทบจะไม่ได้ใช้แล้วนี่ด้วยจะหมดไฟฟ้าลงมีไฟฟ้าเกิดโรงไฟฟ้าที่เป็นใช้ดีเซลมันจิ้มเกลือน้ำมันมากแล้วก็ค่าที่จ่ายสูงกว่าไฟฟ้าไฟฟ้าดีเซลนะครับไฟฟ้าลงกับสมัยเก่าประสิทธิภาพแต่ที่นี่ไฟก็แย่มากสู้ไฟฟ้านี่ไม่ได้ไฟไม่สว่างสู้อันนี้ไฟสว่างสู้นี่ไม่ได้นะตอนนี้ประเทศไทยเราก็มีผลิตไฟฟ้าจากมาเขื่อนสักประมาณไม่เกิน 10% เท่านั้นเองนอกนั้นก็เป็นใช้แก๊สธรรมชาติกับใช้ถ่านลิกไนท์แล้วก็ใช้น้ำมันเตานะครับทำแถวนี้ก็มีหรือพวกกระรอกกระแจมีไหมมีครับมีครับถ้าไม่มีใครทำลายทั่วไปไม่มีใครไม่มีใครทำลายเขาก็มาเที่ยวสนุกคอยทานครับพวกกระรอกแต่ชอบเยอะชอบเล่นอยู่กับคนอยู่ในวัดป่าบรรดาแล้วโอ้ยเต็มไปหมดเลยนะวัดป่าบรรดามันเลยกลายเป็นวัดสัตว์ไปเลยไม่ใช่เป็นวัดพระนะเป็นวัดสัตว์สัตว์เต็มไปหมดเอากล้วยมาแขวนแม่เครืออย่างนี้มันมาโอ้ยเอามาหมดทั้งต้นกล้วยอย่ามาจะเป็นเครือทั้งกล้วยหมดไม่มีเลยพวกนี้เร็วที่สุดกับผลไม้เร็วที่สุดหลวงตาครับเดี๋ยวจะมีอะไรแกงควรประมาณแกงควรนะคะเอาถือไปมาเอาวางอะไรมาโน่นโอ้เยอะนั่นอะไรก็อะไรบ้างก็มันตายอะไรก็อะไรบ้างนะ
หมื่นเพิ่มเนี่ยนี่เรามาถึงที่นี่รู้ว่ายังไม่เที่ยงยังครับผมรู้ว่าสามประมาณคิดแบบงงแปดนาทีแปดนาทีครับถ้าเวลาสองชั่วโมงกับสองชั่วโมงแปดนาทีถ้าเวลาจากวัดนั้นสองชั่วโมงแปดนาทีเอ็ดโมงสามสิบห้านาทีร้อยเจ็ดสิบแปดกิโลถึงที่ป๊อปว่า220ไปไม่ได้ที่ว่าป๊อปมาต้มยำขึ้นเนี่ยบอกว่ามันต้มเราเลยไม่ต้มผู้อื่นนะ220กิโลก็บอกจำจากที่นั่นหรือว่าบอกจากสอนท่านทำมาที่นี่220กิโลแล้วก็จำเลยเรามาตั้งเสียงมานี่178กิโลผิดพลาดมากไม่ควรให้เอาไปเพราะว่าไปนี่ใช่ไหมมาต้มยำกินทั้งหมดเลยกับความที่ไม่พอกิโลต้องจากอนุสาวรีย์ชัยอ๋ออนุสาวรีย์ชัยหมออบอกว่าถ้านับจากอนุสาวรีย์ชัยได้220ก็ถามแล้วว่าออกจากออกจากสวนนั้นทำไม่ได้บอกด้วยยังไม่พ้นโทษออกจากช่วยแล้วหาไปแก้ไม่พ้นโทษอันนี้178กิโลแล้วจากสวนธรรมไอ้ป๊อปจากวัดมาจากอะไรทราบด้วยมาจากสวนธรรมครับระยะนั้นนะก็ย่อยเขาจะบอกให้อภัยแล้ววังให้อภัยแล้ววังบอกอ๋อช่วย178กิโลมันกับจะพอๆกันกับไอ้ที่สีชมพูตรงสีชมพูนั่นก็แล้วตรงนี้พอๆกันนั่นแหละสองชั่วโมงกว่านิดหน่อยนิดหน่อยถึงวัดมาอันก็โดนอันนั้น175หรือ176อันนี้ก็มาถึงที่นี่ปุ๊บเลย178ครับเวลาเรามักสังเกตเราไปที่ไหนคอยสังเกตระยะทางเหมือนกันแล้วเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่เวลาไปข้างหน้าข้างหลังก็กำหนดเวลาแล้วออกถูกต้องตามนั้นเลยมันจะดูการไปมาบางอันถูกต้องกำหนดดูสังเกตดูแล้วตั้งเวลาให้รู้ชัดเจนแล้วไปที่นั่นก็กำหนดถูกเลย นี่หมู่บ้านมีอยู่ที่ไหนกันบ้างล่ะมีอยู่เฉพาะในเขื่อนหรืออยู่ที่ไหนที่นี่เป็นหมู่บ้านท่ากระดานตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์ยังไม่เคยมาทางด้านนี้นะไม่เคยมาครับเคยไปแต่ทางนู้นทางทองผาภูหนองไปแล้วก็เขื่อนเขาแหลมก็เคยไปเขื่อนเขาแหลมเคยขึ้นดูเขื่อนเขาแหลมโอ้ยนานแล้วนับสิบกว่าปีแล้วนะครับไม่เคยมาเขื่อนเขาแหลมตอนนี้ชื่อเป็นเขื่อนวัชิราลงกรณ์นะครับพระราชทานชื่อเป็นวัชิราชื่อว่าเขื่อนวัชิราลงกรณ์วัชิราลงกรณ์ที่เขื่อนนี้ศรีนครินทร์เขื่อนศรีนครินทร์แล้วเขื่อนไหนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยเราถ้าพูดถึงความจุนะครับความจุของน้ำเนี่ยเขื่อนศรีนครินทร์ใหญ่ที่สุดครับใหญ่ที่สุดแล้วก็เขื่อนภูมิพลรองลงมาอ๋อนี่เขื่อนนี้มันจุน้ำได้เท่าไหร่17,700ล้านลูกบาศก์เมตรครับอ๋อเขื่อนภูมิพล13,000ล้านลูกบาศก์เมตรมันจุได้มากกว่าเพื่อนครับ
แล้วเขื่อนศิริกิติ์ก็มาอันดับ3จุด 8,900 อันนี้อันดับ1แล้วครับครับน้ำแล้วที่ไหนอันดับ2อันดับ2นี่ภูมิพลก็ภูมิพลอันดับ3ก็เขื่อนศิริกิติ์ครับแล้วก็ศิริกิติ์เป็นอันดับ3ครับแล้วบริเวณที่เที่ยวแถวนี้มีที่ไหนบ้างถนนรอบๆมีที่ในเขื่อนนี้ก็มีบนสันเขื่อนนะที่มีประชาชนมาเที่ยวกันมาชมทิวทัศน์นะฮะแล้วก็มีสวนเวลาสวนเวลานี่เป็นสวนที่สร้างถวายสมเด็จท่านศรีนครินทราตั้งชื่อว่าสวนเวลาเพราะว่าสมเด็จท่านศรีนครินทราเนี่ยเรื่องเวลาเป็นเรื่องสำคัญก็มีนาฬิกาแดดคือตัวนาฬิกาแดดเนี่ยจะให้แดดส่องมาที่เจอที่เข็มเงาของเข็มจะไปบอกเวลาได้เลยบอกได้บอกเวลาได้ตรงเวลาตามฤดูกาลอ๋อแน่ครับก็คนต่อไปนี้เป็นนาฬิกาที่ใหญ่มากเลยต่อไปนี้ในครัวน้ำแกงน้ำพริกอย่างนี้จะมีเวลาจับเลยแล้วก็ต้องมีเวลาจับเลยนาฬิกาจับได้หมดแล้วนี่มันไปจับที่ไหนที่ว่ากงเวลาเนี่ยคือส่องไปยังไงจับเขาจะคำนวณว่าแดดพระอาทิตย์ขึ้นตอนไหนเนี่ยแล้วก็ฤดูไหนเนี่ยเขาจะทำเป็นตารางไว้แล้วก็เข็มจะชี้เงาของเข็มก็ชี้ไปตามตารางเวลาที่บอกไว้ถ้าพระอาทิตย์เคลื่อนก็เวลาก็เคลื่อนตามก็จะมีแต่ละเดือนจะดูคนละที่กันเพราะตะวันมันเอียงมากครับตะวันจะเอียงตามฤดูกาลแค่นี้ใกล้ๆเนี่ยทำเนี่ยทำจังหวะอยู่ใกล้ๆกับที่พักของหลวงตาเองครับในการเนี่ยที่นี่ก็เคยมีพระมาพักหรือเปล่าเนี่ยพระที่จะมาพักนี่มีหลวงปู่สอเคยมาพักที่สอที่นั่นสอพันธุโลสอพันธุโลที่บ้านหนองแสงเนี่ยโสธรที่บ้านหนองแสงเนี่ยโสธรจ้ะค่ะหลวงปู่สอพันธุโลจ้ะค่ะที่บ้านหนองแสงหนองแสงจังหวัดยะโสธรหนองแสงจังหวัดยะโสธรครับอ๋อหนองแสงจังหวัดยะโสธรครับผมหนองแสงครับคือคำว่าสอมันมีที่สงสัยฮะคือที่น้องเขยมีพระคือสอแต่อยู่บ้านศรีฐานนั่นแหละมาเสียมาตายที่วัดป่าน้องขือนะไม่ใช่สอนั่นนะมั้งนะไม่ใช่แต่ยังมีชีวิตอยู่จากการลงตาเคยมาพักที่นี่ค่ะอ๋อสอนี่มีชีวิตสอนั้นเสียไปแล้วมีพระกรรมฐานเคยมาพักที่นี่นะมีพระอย่างอื่นทั่วๆไปไม่ค่อยมีไม่เคยไม่มีครับที่ประทับอยู่ทางด้านนู้นที่แรกว่าจะนิมนต์หลวงตาไปพักตรงนู้นเพราะมันเป็นทางลงสูงมากก็เลยบอกว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์สาธิตมาดูแล้วมองไม่เหมาะให้มาใช้ที่นี่ดีกว่าเพราะทางลงมันสูงหลวงตาจะเหนื่อยอันนี้มันเนี่ยเพราะมันปิดนี่หรือมันเป็นยังไงอยู่ข้างในมันก็เงียบไปหมดเงียบเลยหรือปกติมันก็เงียบข้างนอกรอบๆนี่ก็เงียบอยู่เป็นป่าข้างนอกก็จะเงียบข้างในก็จะเงียบพวกนี้พักกันที่ไหนเนี่ยมีจะมีเดี๋ยวให้พักรอบๆเนี่ยครับเพราะรอบๆนี่พักที่เหล่านั้นในโอ๊ตเนี่ยบ้านหลายหลังมีแต่หรือจะมีแต่บ้านว่างทั้งนั้นมั้งเนี่ยล็อกไว้แล้วครับท่านหลักคณะหลวงจัดได้รับรองลูกศิษย์หลวงทางผอ.จัดไปรับรองลูกศิษย์หลวงตาครับอ๋อแล้วก็มาด้วยมามากครับบ้านนี่เต็มหมดแล้วเหลือแต่ตรงนี้ให้คนอื่นเขาพักกันให้หลวงตาอย่างเดียวคนอื่นก็มาพักก่อนมาแล้วมากันเยอะแล้วผมชวนประชาชนทั่วไปมาเที่ยวที่นี่มากครับอ๋อมาพักที่สามนี่ก็มีครับ
หลวงตารู้สึกจะได้ไปพักหลายแห่งนะเขื่อนที่ไหนๆก็รู้เลยพักทางนั้นทางนั้นแม้แต่เขื่อนอุบลรัตน์ก็ยังต้องไปพักขึ้นที่นั่นเขื่อนอุบลรัตน์ก็ดีนะที่นั่นไปดูแล้วโอ้ยงัดมีทางกลมไว้ด้วยนะสบายกลางคืนแล้วลงมาเดินกลมนะเนี่ยหลวงตาตรงนี้เป็นศาลาเนี่ยหลวงตาเดินตรงๆที่ศาลานี่ก็ได้มีกันเดินได้มีแล้วมองเห็นแล้วมานี่หลวงตาสอดเลยนะจริงๆนะที่ไหนนี่ดูจะไปมาใหญ่เมืองหลวงที่ไหนนะทางกรมเหล่านี้ตามันจะสอดลูกพอจอดรถปั๊บเนี่ยมันจะแอบดูนะดูสอดนั่งแบบนี้ได้แล้วกลับมาพอเงียบๆก็ด้อมลงไปแล้วนะแต่ยังทางไม่ว่าที่ไหนนะไอ้เรื่องทางยงกรมสำหรับเรานี่ต้องมีเราหาเองนั่นแหละบางแห่งเขาก็หาให้หาเตี่ยวไม่พร้อมบางแห่งที่เขาทำทางยงกรมจริงๆไว้สำหรับเราคงจะทราบนิสัยเราเป็นอย่างนั้นคำทราบนี้ก็ต้องทราบจากพระคนอื่นไม่ทราบจากพระในวัดเราต้องทราบเวลาเราไปที่ไหนพอไปรถจอดปั๊มนี่ก็แอบดูนั่นดูนี่พอได้แล้วกลับมาพอยำยำดำลงไปนี่ดำลงไปเดินโยกมือสบาย อันนี้มาเนี่ยก็มองมันก็เหมาะแล้วสะดวกสบายอันนี้ก้าวที่จับนั้นอันนี้เรามานี่เรามามีรถนำมามันก็เร็วใช่นะครับมาด้วยรถนำเพียง2ชั่วโมง8นาทีถ้าเป็นธรรมดาก็ต้องช้ากว่านั้นเพราะนี่มันรถนำไปไหนผ่านแม้แต่ไฟแดงมันผ่านไปก็ไม่เสียเวลาเวลาถ้าธรรมดาก็ต้องช้ากว่านี้นะแต่ช่วงนี้หลวงตาจะเดินรอบๆนี้ก็ได้ที่สวนเวลาที่มีพระรูปของสมเด็จย่าในสวนเวลาต้นไม้เป็นปลูกใหม่หรือว่ามันเป็นไม้เป็นไม้เก่าเลยอ๋อไม้เก่าครับเป็นไม้ป่าเดิมที่มองเป็นไม้อะไรบ้างนะเป็นพวกไม้เต็งที่ปลูกใหม่มันกว้างเลยมันกว้างเริ่มสร้างเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่ปี16แล้วก็เปิดเมื่อปี24ครับสร้างเมื่อปี16ครับแล้วก็เปิดใช้มี25ปีแล้วครับ20ปีแล้วครับมี2516ครับ16สร้างเริ่มสร้างครับแล้วก็เปิดใช้เมื่อปีพ.ศ. 2525อ๋อ25ครับกี่ปี20ปีแล้วครับ9ปีครับระยะเวลาก็จนถึงปัจจุบันนี้ใช้มาแล้ว20ปีครับ25 45 20ปีเพื่อนปัจจุบันที่อะไรที่ว่าใช้มันมีตั้งแต่เปิดตั้งแต่เปิดใช้มาปี25ปีนี้ปี45เป็นเวลา20ปีครับผมเป็นเวลา20ปีครบรอบ20ปีเมื่อวันที่15มิถุนายนที่แรกก็จะนิมนต์หลวงตามาโปรดเมื่อวันเปิดเขื่อนพอดีที่15พอดีหลวงตาติดภาระติดมาไม่ได้นี่หลวงตาลูกเคยไปหลายเขื่อนมากนะครับไม่ทราบไปเขื่อนไหนบ้างนะจำไม่ได้หลายภูมิพลติริกิตป่าศักอุบลรัตน์ลำตะคองครับแล้วก็มานี่ศรีนครินทร์นี่ครับเขาแหลมเขาแหลมหลวงตาก็ไปแล้วเคยไปศรีนครินทร์แล้วศรีนครินทร์หลวงตาก็ไปแล้วของท่าด่านศรีนครินทร์ที่อุบลครับศรีนครินทร์นี่ที่ท่าอุบลจังหวัดอุบลนั่นเคยไปอันนั้นเราก็ไปเที่ยวดูป่าดูอะไรวัดป่าต่างๆตอนไปเทศที่อุบลแล้วที่เขื่อนอุบลรัตน์ก็มีวัดป่าออกพระยาหนองป่าพงเราไปส่วนมากเราจะไปพักวัดหนองป่าพงอันนี้พอมีเราว่าไปพาไปดูว่าสถานที่บำเพ็ญของพระมีอยู่ที่ไหนบ้างเขาก็บอกถึงเข
ขื่อนชีนทอนเลยเราต้องไปดูถึงได้เห็นเขื่อนชีนทอนมันไปดูวัดแถวนั้นโอ้ดีมากนะเราเลยเตือนพระไม่ควรจะให้ขาดพระในบริเวณนี้เป็นประโยชน์แก่สัตว์เยอะนะบริเวณนั้นพวกหมูพวกอะไรเยอะควรจะให้มีพระมาอยู่นี้ไม่ขาดเพื่อรักษาภัยของสัตว์ด้วยแล้วพระก็บำเพ็ญสะดวกสบายในสถานที่นั้นด้วยเตือนทางวัดหนองบ่อผมเพราะหนองบ่อผมมีพระมากมีสายต่างชาติแล้วไปดูนั่นแล้วไปเตือนพระเห็นว่าเหมาะสมมากที่นะครับที่จะไปเห็นเขื่อนชีชอนไปคราวนั้นละเขื่อนจุฬาภรณ์หลวงตาไม่ได้ไปนะเออจุฬาภรณ์นี่ล้วนได้ไปหนหนึ่งนะแน่ได้ไปนะที่จังหวัดชัยภูมิเออนั่นแหละเข้าไปลึกๆนั่นเขื่อนน้ำพุแล้วเขื่อนจุฬาภรณ์ที่เขื่อนเขื่อนเคยไปเขื่อนน้ำพุเออเขื่อนน้ำพุก็เคยเขื่อนน้ำพุก็เคยไปเออเคยเขื่อนน้ำพุก็เคยหลวงตาก็ไปหมดแล้วทางใต้ยังไม่ได้ไปคือไม่น่าจะหมดมั้งนะหรือทางใต้ยังไม่ได้ไปทางใต้ยังทางใต้ยังไม่ไปอันนี้เราไปเที่ยวดูธรรมดาละที่ว่าเรานี่นะยังเขื่อนที่ดินทอนก็ไปดูธรรมดาแล้วก็ที่ไหนบ้างที่ไปดูธรรมดาธรรมดาโอกาสต่อไปเนี่ยเหมือนอย่างที่อุบลรัตน์นะฮะก็โอกาสต่อไปคงนิมนต์หลวงตาไปเทศที่อย่างเขื่อนอุบลรัตน์อย่างที่สิรินธรบ้างครับสิรินธรบ้างครับโอ้ยเรื่องเกิดไปไปเทศไปหมดทุกเขื่อนนี่ผมขออนุญาตเรียนถามหน่อยนะไอเขื่อนท่าทุ่งนาเนี่ยเขารับน้ำจากที่นี่ใช่ไหมถูกต้องครับเพราะว่าปล่อยน้ำเขื่อนท่าทุ่งนาฮะเมื่อกี้ผ่านมาผ่านน้องตาผ่านมาถามท่านผู้บริการว่าทางจากที่นี่ท่ากี่โลรับน้ำจากที่เขื่อนนี้ใช่ไหมใช่ท่านบอกว่าใช่เพราะผมสังเกตเวลาพอถึงเขื่อนท่าทุ่งนาแล้วเนี่ยมันจะมีหลังเขื่อนเนี่ยจะมีสายน้ำเนี่ยมาเรื่อยๆมาถึงบรรจบตรงนี้สายลำน้ำขนาดใหญ่ครับเนี่ยผมก็สงสัยว่าใช่เป็นเขื่อนรับน้ำจากอันนี้อีกทีนึงต้องไม่ทำประโยชน์เขื่อนศรีนครินทร์นี่เป็นเขื่อนที่เป็นแบบสูบน้ำกลับขึ้นไปได้เป็นเขื่อนแห่งแรกในประเทศไทยที่สามารถสูบน้ำกลับขึ้นไปได้ก็เลยสร้างเขื่อนท่าทุ่งนามาเป็นอีกเขื่อนเพื่อรองรับน้ำจากเขื่อนท่าเขื่อนศรีนครินทร์ไปในกรณีที่ว่าเราปล่อยน้ำลงมาแล้วเนี่ยแล้วก็ทางชมประทานไม่ต้องการน้ำเราก็สามารถสูบน้ำกลับขึ้นไปได้เป็นการสร้างเพื่อใช้น้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุดผมเห็นว่าแต่ถ้าเกิดเขื่อนท่าทุ่งนาเนี่ยมันไม่มีอาณาเขตเหมือนกับเขื่อนภูมิพลอ่างเก็บน้ำจะน้อยมากน้อยครับเลยถามว่าแล้วก็ทำไมมันเขื่อนเล็กนะครับแต่นี่ความสูงจากที่มาสิบกว่าเมตรนั่นมีไอ้แควอะไรเนี่ยนะครับระยะใหญ่ครับผมสงสัยจะมารับน้ำที่นี่ครับใช่ทีนี้ปล่อยไปไม่เสียประโยชน์เทศเวลาเท่าไหร่ห้าโมงเย็นครับห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นครับผมนี่ยังมีเวลาอีกเยอะครับห้าโมงเย็นสำหรับวันนี้มีเวลาเพียงพอพอวันนี้ฉันเสร็จแล้วก็ออกเดินทางครับหลวงตาวันนี้หลวงตาตอนเช้าฉันเสร็จแล้วจะนิมนต์หลวงตาไปแผ่เมตตาที่โรงไฟฟ้านะครับไฟฟ้าที่ไหนที่โรงไฟฟ้าที่เขื่อนนะครับแล้วก็จะนิมนต์หลวงตาลงไปในเรือไปที่อ่างเก็บน้ำอย่างที่หลวงตาเคยลงที่อ่างเขื่อนศรีวิกิตนะครับไปเวลาวันไหนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับหลังจากฉันเสร็จแล้วนะครับฉันจะหันแล้วหลวงตามีธุรกิจที่อื่นไหมครับไม่มีวันพรุ่งนี้ไม่มีถ้าไม่มีไม่มีครับผมที่บนหลวงตาตอนหลังจากที่ฉันเสร็จแล้วครับก็พรุ่งนี้นะหลังจากฉันแล้วก็ไปลงไฟฟ้านะครับแล้วก็ลงเรือพอหลวงตาขึ้นจากเรือก็เดินทางกลับครับแล้ววันพรุ่งนี้ไม่มีเทศที่ไหนครับวันนี้ก็ตอน5โมงเย็นฮะ
วันนี้5โมงเย็นที่นี่ครับมี5โมงเย็นที่นี่ใช่ไหมครับสำหรับวันพรุ่งนี้ดูไม่พรุ่งนี้ไม่มีครับผมเดินทางกลับแล้วก็พักธรรมดาคือธรรมดาไม่ค่อยมีว่างในหลวงตานะครับอยากให้หลวงตามักพักผ่อนนานๆที่นี่ครับมันยากอยู่แล้วตั้งแต่ทางโน้นยังไม่ยากไม่ได้ที่งานยุ่งตลอดนะยุ่งจริงๆนะแต่ยุ่งนี้ด้วยความเมตตาไปไหนแล้วตะเกียกตะกายไปได้ด้วยน้ำใจที่มีต่อโลกกันเองกำลังพังเราแล้วโอ้ไม่เอาไหนแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนวันมันยังพอผมมีไปนับมือนับแจ้งไปแล้วนับมาทั้งกลับทั้งกันจะไปนับมันอะไรนี่สงสารโลกมันได้ตะเกียกตะกายเมื่อวันเสาร์นี้ก็สมเด็จพระนางเจ้าก็ไปเด็ดไปเยี่ยมที่สวนนันทามันกันตอน2 ทุ่มนะสมเด็จพระนางเจ้าท่านเด็ดไปเยี่ยมบางวันนี้ไม่ได้เทศที่ไหนนะวันนั้นมาเพราะวันนี้ไปสุพรรณนะวันไปสุพรรณหรือไม่ได้เทศวันนะกลับมาที่เราวิ่งกลับจากนั้นติดเลยนะงานติดตลอดเลยจนกระทั่งวันครับไม่มีเวลาว่างเลยจนตอนที่7-8ไปจนกระทั่งวันกลับไปกลับวันที่23ชนพรรษาเลยแล้วไปอยู่นั้นไม่อยู่นานไม่ได้นานนะไปถึงวันที่23เข้าพรรษาไม่ได้พอดีวันที่3เดือนสิงหาเอาอยู่แล้วต้องกลับมาเที่ยวอันนี้ทางกรมประชาสัมพันธ์ที่ดีกรมประชาสัมพันธ์ครับร้านอันนี้มนโอ้ยังไงไปต้องได้กลับมาอันนี้ไปต้องมาพักอีก7 วันคือในพรรษาจะไปแล้วมาคืนได้ภายใน7 วันมีพร้อมไปกลับไปถึงเราวันที่23วันที่3สิงหาก็ได้ออกเดินทางมาแล้วแล้ววันที่9กลับอุดรวันที่21-22นี่ก็มีงานเกี่ยวกับเรื่องชาติบ้านเมืองเนี่ยงานเฉลิมพระชนม์สมเด็จพระนางเจ้าแหละแต่มันตรงกันกับวันเกิดของเราแต่ก่อนเราไม่มีนะคือวันเกิดของเราไม่ให้มีเลยอ่ะนี่พอมีงานเกี่ยวกับชาติบ้านเมืองเราก็เออลงรู้ว่าวันที่22เป็นวันช่วยชาติบ้านเมืองเนี่ยวันที่22สิงหาคมก็ต้องเป็นงานใหญ่โตอยู่เหมือนกันนะในวันนั้นถ้ามีงานเนี่ยมันเต็มหมดละคนนะท้องนานี่เต็มหมดอย่างที่ศาลาใหญ่ที่เขาสร้างไว้หน้าวัดนั่นต่อก็เพราะเหตุการณ์อย่างนี้แหละเวลามีการมีงานฟ้าฝนตกมันโอ้ยคนเปียกปอนหมดเต็มท้องนาเปียกด้วยกันหมดอันนี้สุดท้ายก็เลยเขาเลยมาขอปลูกศาลาใหญ่นั้นอันนี้กระถิ่นแดงบริษัทกระถิ่นแดงเขามาขอปลูกเองนั่นก็ความยาว60 เมตรความกว้าง30 เมตรมันขึ้นใหญ่พอสมควรแต่เวลามีงานนู้นแน่นไม่พอนั่งนะคนขนาดนั้นไม่พอเต็มอย่างนั้นงานในเอะอะอะไรนี้ต้องมีงานเราต้องมีคนตลอดคนมากเวลานี้ทองคำเราก็ได้ถึง5 ตันกว่าแล้วเพราะว่า5 ตันกับเท่าไหร่152เลย150ไม่มัน94กิโลที่จะครบ100แล้วรวม194กิโลนี่หมายถึงที่เรามามอบทองคำคราวที่แล้วนี้ที่นี่ได้ทองคำหลังจากการมอบแล้วนั่น94 กิโลแต่รวมทั้งหมดจะแท้มันเท่าไหร่รู้มัน5 ตันกับ150 กว่ากิโลนะครับนี่เราก็จะพยายามให้เตือนบรรดาพี่น้องสาวไทยเราให้อุตส่าห์พยายามยังไงขอให้ได้ทอง
น้ำหนักสิบตันคราวนี้ว่าเพื่อนี้นี้ลบอะไรที่ถึงแล้วด้านหลายที่ผ่านมาเมืองไทยเรากำลังจะจมจมแล้วเขาฟื้นขึ้นมาแล้วเขาพอได้นี่เป็นสัตว์ที่ดีงามกบถึงแล้วด้านหลายลงว่างั้นนะถ้าได้ทองคำสิบตันแล้วใครจะว่าอะไรหลวงตารับรองเองว่าพระหลวงตาเป็นผู้ระบุเองเนี่ยว่าขอให้ได้ทองคำน้ำหนักสิบตันมันพอดีกับสมศักดิ์ศรีชาติไทยเราแล้วก็เลยลดน้ำไม่เหมาะเลยนี่เราคิดหมดแล้วถึงได้ออกมาพูดถ้าได้ถึงสิบตันแล้วใครจะว่าอะไรหลวงตารับรองหมดเลยใครจะตาตำหนิติฉินอินทายจะรับรองหมดเลยเนี่ยที่ทองสิบตันส่วนดอลลาร์นั้นยังไงก็ต้องได้ถึงสิบล้านเนี่ยเวลานี้ก็กำลังจะเข้าเจ็ดล้านแล้วนะกว่าทองคำจะได้ถึงสิบตันดอลลาร์มันต้องถึงสิบล้านไม่สงสัยเพราะมันเคียงข้างไปทุกวันทุกวันดอลลาร์ได้ถึงนี้ทองคำได้ถึงนี้ดอลลาร์ก็ได้ถึงนี้เรื่อยไปนะจึงแน่ใจว่าดอลลาร์ยังไงก็ไม่ต่ำกว่าสิบล้าน ส่วนทองคำได้สิบตันเมื่อไรคิดว่าดอลลาร์จะต้องสิบล้านหรือเปล่าก็ได้นะเราคิดไปแล้วถ้าได้อย่างนี้แล้วเราพอใจลาละจริงลงเวทีละซุปหาสอนลมไหม้ป่าระยะขนาดไหนเดี๋ยวนี้กำลังเป็นกังวลกับชาติของเราพยายามเอาให้พอประมาณของเราเพราะอย่างนี้ไม่สุดวิสัยแห่งชาติไทยของเราที่จะยกขึ้นได้ในทองสิบน้ำหนักสิบตันเวลานี้ก็ได้ตั้งห้าตันกว่าแล้วยังขาดอยู่4ตันกว่าแล้วนะยังไงก็ได้แล้วว่าอันได้นี้เราก็พอใจหายสงสัยหายทุกอย่างสิ่งที่เป็นมลทินหรือเป็นฟืนไฟเผาในเรานี่ด้วยความห่วงใยชาตินี้ก็จะโลกไปหมดเลยล่ะสบายไปเลยสำหรับเงินสดนั้นเราแยกเป็น2ภาคคือที่แยกไปซื้อทองคำแล้วเวลานี้นั้นเงินสดเงินไทยเรานี่931ล้านมีเราซื้อทองคำเข้าสู่กลางหลวงเรียบร้อยแล้วอีก10ล้านนั้นเราซื้อดอลลาร์คือดอลลาร์ที่เราจะมอบพร้อมกับทองคำเราต้องการให้ได้300,000แต่มันขาด300,000เราเลยไปคว้าเอาเงินในโครงการออกมาซื้อละ10ล้านมาเข้าไปเป็นดอลลาร์300,000เงินมันยังกลายเป็นไปซื้อดอลลาร์เอา10ล้านทองคำ930ล้านนี่แหละที่เข้าสู่กลางหลวงเงินไทยแล้วนะนอกจากนั้นก็ช่วยชาติบ้านเมืองทั่วประเทศเลยลงร่ำสถานสงเคราะห์ลงร่ำโรงเรียนคนทุกคนจนคนทุกคนส่วนมากจะหมายถึงพวกคนไข้ไม่มีญาติเราเป็นคนรับรองเป็นเจ้าของคนไข้คนไข้เขามาขอที่ไหนฉะนั้นไม่เคยมีว่าผ่านไปนะเนี่ยที่ว่าคนจนให้ทั่วไปหมดไม่ว่าใกล้ว่าไกลให้ช่วยเป็นคนไข้ของเราเขาก็รักษาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเราไม่มีเงื่อนการจ่ายเงินจ่ายทองว่าอะไรให้เลยนี่เรียกว่าพวกคนจนแล้วจากนั้นกับสถานสงเคราะห์ลงร่ำลงเรียนแล้วโอ้ยมากต่อมากนะโรงเรียนก็ไม่ทราบว่า40หลังแล้วก็ที่ราชการก็เยอะที่ราชการที่เราช่วยเยอะจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลนะที่มากที่สุดในประเทศไทยแล้วโรงพยาบาลมันร้อยกว่าโรงแล้วช่วยทุกแบบซะด้วยนะโรงพยาบาลนะเครื่องมือแพทย์มีสำคัญมากมีอันหนึ่งแล้วรถนึงมันจะร้อยกว่าคันมั้งคือรถพยาบาลแล้วเครื่องมือแพทย์รถพยาบาลอันใหญ่หลวงก็คือตึกนี่แหละตึกแต่ละหลังโถมันน้อยเพราะว่าสร้างตึกหลังไหนเนี่ยอย่างน้อยต้อง4ล้านขึ้นไปเลยตั้งมาอย่างน้อยเป็นหลังนึงที่มันถึงย่อม4ล้าน
จากน้ำมือถือขนาดนี้มีน้อยมีอะไรมันขึ้นเพื่อมาตั้งแต่ไม่มีขึ้นทั้งหมดสิบกว่าล้านบางหลังสิบกว่าล้านสิบห้าล้านอย่างนี้นี่แหละที่ว่าเงินไทยเราที่ช่วยโลกช่วยอย่างนี้จากนั้นก็คัดเข้าทางหลวงเวลานี้ก็อยู่ในบัญชีโครงการประชาชนประมาณสัก50 ล้านหรือมั้งครับคุณชาญีประมาณนั้นนะครับเงินไทยเราที่อยู่ในบัญชีโครงการนั้นด้วยสื่อที่39 ล้านครับประมาณนี้ฮะ39 ล้านกว่าล้านถึง40นี่ฮะนี่ทางอุดรไม่มีมากรู้จะมีเรื่อง10 ล้านหรือมีแน่จะเกินกว่านั้นบ้างไม่มากนี่รวมเข้าคงไม่ต่ำกว่า40 ล้านหรือ50ครับผมเออนี่แหละนี่ในโครงการที่อยู่ในสมุดโครงการเรื่องเงินเหล่านี้เราไม่เคยถอนออกไปทำอย่างอื่นนะพอถอนมาก็ซื้อทองคำเลยอันนี้เอาไว้เพื่อจะซื้อทองคำอยู่ประมาณสัก50 ล้านครับผมเรื่องเงินมีท่านผู้ใดโอนเข้ามาในบัญชีเราก็เข้าบัญชีนี่แหละเอาไว้แล้วถอนซื้อทองคำเลยไม่เอาไปซื้อนั่นนะไม่เอาไปจ่ายทางด้านการสงเคราะห์โลกทางสงเคราะห์ประเทศไทยเราทั่วไปเราไม่นำออกไปเราจะเอาปัจจัยที่เทศนาว่าการอะไรนะทางนี้เราออกทางนี้ทางนี้อันที่เราได้เข้าโครงการแล้วเราไม่ถอนอันที่ไม่เข้าเราช่วยอยู่เวลานี้นะเทศนาว่าการได้มากได้น้อยอันนี้เราออกตลอดมาประมาณ40-50 ล้านเนี่ยมันจะได้ทองสักกี่กิโลวัตต์ถ้าเป็นอย่างทองอยู่ที่ราคา400,000ทีละ400,000ทีละ3อยู่ที่ราคาทองครับทองตอนนี้ประมาณ400,000ครับ400,000ตีได้ไหมครับก็ว่าฮะเขาเอา40 ล้านแล้วหาได้400,000มันจะได้2 กิโล ไปถึงแค่ไหนประมาณแค่2 ครึ่งแต่ก็ยังมีผู้คนเข้ามาอยู่บ้างไม่มากร้อยกว่ามีคนเข้ามาอยู่บ้างประมาณ100 กิโล90ก็เหลือหนึ่งถึงเลยต้องยกขึ้นไปรับไฟก็พอไม่ใช่สิบล้านประมาณ50ประมาณ50 ล้านร้อยกว่าถึงร้อยโลถ้าสี่ร้อยถ้าโลละ400,000ก็ร้อยโลก็43 ล้านประมาณร้อยกิโลเสร็จแล้วครับเนื้อครับผมประมาณ100 กิโลครับอันนี้เราก็พูดไว้แล้วนะครับเราเข้ามาแล้วก็ได้ก็มันมีอะไรมันครับผมแต่เราจะต้องหาที่อื่นหาตีกระเป๋ากระเป๋าอะไรขัดกระเป๋าไขแตกแหลกหมดแล้วเราถึงจะมาเอาของเราถ้ากระเป๋าใครๆยังไม่แตกเรายังไม่เอาจะเที่ยวตีกระเป๋าคนให้แตกหมดเอาเงินดอลลาร์ทองคำอะไรตีให้แตกหมดเอามาเข้าขังคนจนกระทั่งไม่มีกระเป๋าให้แล้วเราถึงจะมาถอนนี้เข้าคิดว่าได้เราแน่ใจนะ10 ตันนี้เราแน่ใจไว้แล้วว่าได้ไม่สงสัยเราเชื่อพี่น้องชาวไทยเราถึงเวลาเด็ดต้องเด็ดอย่างนั้นนะจึงเรียกว่านักรบที่รบกับความจนหรือว่าอะไรความจนเอาเราจนกระทั่งจะจมลงทะเลหลวงเมื่อ3-4 ปีผ่านมานี้เราลืมไม่ได้เราไม่ได้ลืมนะโอ้ถึงขนาดเราร้องโกกเลยทีเดียวร้องจริงนี่แหละที่จะออกช่วยชาติบ้านเมืองก็ความร้องอันนี้มันออกมาจากหัวใจสะเทือนอย่างแรงเลยจ้ะ
ไม่ใช่ธรรมดานะคือที่ติดนี่ที่สีนั้นให้เขาไปให้ลูกศิษย์เขาไปค้นทั้งภายในนั่นน่ะอันใหญ่หลวงติดนี่ที่สีอะไรในวงรัฐบาลว่างั้นจะเอาส่วนใหญ่มาคลี่คลายดูว่าติดนี่เพราะอะไรอะไรมันพอทราบแล้วนี่โอ้ยใจหายไปเลยนะมันเหมือนกับว่าไอ้หัวเรานี่เท่ากับหัวหนูหัวคนไทยทั้งชาติเท่ากับหัวหนูไอ้อุ้งใหญ่ของเขาที่เป็นเจ้าหนี้มันใหญ่อย่างนี้เราเป็นลูกหนี้เขากรรมที่ยังหมดเลยนี่แหละที่เรากระเถื่อนมากนะนี่โอ้ยนี่มันก็หัวหนูนั่นแหละหัวเราเนี่ยพวกนี้มันอุ้งเหี่ยวใหญ่ซะด้วยนะกรรมที่ยังหมดเลยนี่เขาเรียกว่าสงครามเศรษฐกิจนี่แกติดนี่เราเอามาไม่เอามาไม่ได้ครับกรรมที่ยังหมดนี่เรียกว่าสงครามเศรษฐกิจไม่ได้ใช้ปืนผาหน้าไม้อะไรตรงนี่เวลานี่เขายังไม่กรรมนะรีบดิ้นนี่ละเรื่องราวมันละถึงได้ออกนะเรื่องราวเอาดิ้นนะว่ะไม่ได้นะถ้าเขากรรมแล้วหมดเลยชาติศรีดีงานในเมืองไทยเท่ากับหมาตัวหนึ่งบ่องกงเลยเวลานี้เราเป็นคนไทยเต็มชาตินะอยู่ในใต้หูเล็บแต่เขาจะไม่กรรมเอาดิ้นนะยังค่อยพอฟื้นฟูขึ้นมาได้บ้างนี่แหละด้วยเหตุนี้เองจึงต้องให้พยายามให้ได้ทองคำน้ำหนักสิบตันแล้วก็ลบสิ่งเหล่านี้ออกที่มันเลวร้ายทั้งหลายที่จะเหยียบหัวคนไทยเอาให้จมลงไปแล้วเอาสิบตันนี้ขึ้นมาปึ่งแล้วก็ลบกันได้ใครจะว่าอะไรเราตามเราเป็นผู้กะกำหนดเองด้วยการพิจารณาเรียบร้อยแล้วใครจะว่าอะไรเราจะออกรับศึกทั้งหมดมาทำนิติเตียนประเทศไทยให้มันมีลุงตาวัวคนเดียวเพราะเราตะวัวเป็นผู้ว่าอย่างนี้นะขาดเขินบกพร่องอะไรเมืองไทยได้ตามนี้แล้วถ้าบกพร่องก็บกพร่องหลวงตาบัวเอามาว่าหลวงตาบัวเลยใครมาว่าได้จากทวงเอาทองคำมันมาแทนซะก่อนจึงจะให้มันว่าเนาะมาว่าเฉยไม่ได้สิ่งตอบแทนจากมันเราก็ไม่ให้ว่าเราเหมือนกันจะว่าเนี่ยเราแน่ใจรอเวลาของเราแต่ยังไงก็ต้องได้นั่นแหละสิบตันพอสิบตันแล้วก็สบายหายห่วงเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าหลวงตาเองเข้าไปดูคลังหลวงนะไปมอบคลังทองคำเข้าคลังหลวงครั้งแรกเลยนี่หัวหน้าคลังหลวงแต่ว่านิมนต์หลวงตาเข้าไปดูทองคำในคลังหลวงเรื่องราวมันนานก่อนมันจะเกิดเหตุนานเพราะท่านตอนนี้ก็ต้องมีความหวังอะไรหนึ่งเห็นว่าเราไปมอบทองคำทีนี้เวลาเราไปดูแล้วเป็นยังไงไงแล้วอาจจะมีส่วนที่จะมาถึงว่านิมนต์เราไปเราเข้าไปดูทองคำดูอย่างละเอียดองค์จริงง่ายเพราะเราทราบความหมายของหัวหน้าแล้วให้เราเข้าไปเขาต้องมีส่วนอะไรกับเราจนได้แล้วเราคิดว่างั้นเราเข้าไปดูทองคำดูละเอียดองค์หมดเลยพอจากนั้นแล้วก็ไปคุยกันสองต่อสองอะทีนี้ไม่ให้ใครทราบเลยนะทองคำเรามีจำนวนเท่าไหร่อะไรนะพอไปนั้นถามเราก็ถามตามที่เราคิดไว้มันก็ไม่ละเอียดเพราะเกี่ยวกับเรื่องการซื้อการขายปิดหนี้สินต้องระยงระยางกันไปแต่ต้องมีสิ่งที่ประกันคืออะไรทองคำประเทศไหนใหญ่ๆนี่ต้องมีทองคำเราเป็นเครื่องประกันพอไปถามองค์เป็นเป็นเลยแล้วประเทศนั่นเท่าไหร่ทองคำเราไปฝากไว้เท่าไหร่ไปฝากไว้ประเทศนั้นประเทศนั่นเท่านั้นประเทศนั่นเท่านั้นเพียงนั้นนะนี่ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซื้อการขายการปิดหนี้สินเมื่อมีทองคำเป็นเครื่องประกันอยู่แล้วนั่นก็ติดได้นั่นแหละที่มีผลย้อนก็มาหาเมืองไทยแล้วนี่และเมืองไทยแล้วล่ะสำหรับประกันชาติของเราโดยตรงแล้วมันมีจำนวนเท่าไหร่มีเท่านั้นนะเพราะว่ามีเท่านั้นแล้วพอออกมาแล้วก็ประกาศป้างเลยตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งวันนี้นี่แหละคือมันถึงใจทุกอย่างถึงได้ออกประกาศเต็มเหนียวเลยทองคำเรารู้สึกว่ามีน้อยในทางหลวงของชาติไทยเราจึงต้องขอให้ได้สิบตันนี้แล้วก็หายใจโล่งแล้วถ้ายังไม่ได้นี้มันก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปอยู่ก็ไม่เห็นมีที่ไหนได้มาทองคำมีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นสมมติว่ามีเท่านั้นแบบเราทราบเท่านั้นก็เอามาจากไหนก็ไม่เห็นมีนอกจากจะได้ส่วนเพิ่มเติมจากพี่น้องชาวไทยเราเท่านั้นนี่แหละจริงที่ให้เราได้ดีได้ดีเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้ก็ค่อยเบาใจอะไรๆก็รู้สึกว่าค่อยดีขึ้นดีขึ้นอย่างนี้นะครับค
ค่อยดีขึ้นไม่ค่อยร่อแหลมอะไรมากนะค่อยดีขึ้นแล้วเงินบางเราก็แข็งขึ้นอย่างนี้แข็งขึ้นเรื่อยๆครับผมท่านนายกให้ข่าวว่าไม่ภายในระยะ2ปีนี้จะเหลือ1ดอลลาร์เท่ากับประมาณ30บาทแต่เขาจะทราบว่าค่ามันแข็งมากนักมันก็เสียกันหรือว่านั่นนะการส่งของไปขายนอกครับคือว่าค่าถ้ามันแข็งมากนักก็เสียทางหนึ่งถ้าอ่อนก็เสียอีกทางหนึ่งแล้วทำนั้นให้เฉลี่ยให้พอมาพอดีกันว่างั้นนะก็เหมือนนี่เองที่เงินไทยเราถึงไม่แข็งมากนักหรอกถ้าได้แข็งกว่านั้นก็ได้ว่าแต่มันไปเสียอีกทางหนึ่งว่าเลยเฉลี่ยลงไปให้พอมาพอดีแต่ยังไงถ้ามันแข็งนั้นมันก็พอพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรยากทำไมมันไม่ตายตัวเลยแบบขูดบิ่งนะอันนี้เราพลิกไหนก็ยังพอได้ทางเมืองกลางเราเรื่องของยุ้งมีพักกรรมฐานอยู่พอคุ้มควรมั้งนะพอมีอยู่ครับกลางเนี่ยเงินต่างนี่เขากับพักกรรมฐานหมดต้องมีอยู่ร่ำไปมากนะถ้ามีพักกรรมฐานมีหลักมีเกณฑ์ทางย่างผิดไกลมาอยู่ทั้งไอ้เรื่องพักทั้งหลายจะมาเองนะถ้าครูบาอาจารย์แต่ละองค์ที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์มันเท่ากับแม่เหลี่ยมยืนอยู่ไปที่ไหนพวกพระเจ้าพระน้อยผู้กำลังศึกษานั้นกับมันก็ถูกยืนอยู่ไปเองนะเป็นอย่างนั้นมันต้องการหนึ่งหัวหน้าโถต้องขันมากหัวหน้าทางฝ่ายพระทางกระเพาะหลังเรื่องฝ่ายกรรมฐานต้องขึ้นอยู่กับหลักการหลักการบำรุงปฏิบัติเรื่องปฏิบัติชอบข้อว่าปฏิบัติเรื่องคือขาบวกเรื่องไหนนี่เรียกว่าภายนอกเรื่องขั้นปฏิบัติภายในสร้างของมันอย่างไรถ้าอย่างนี้ก็เป็นแม่เลยไปไหนเป็นแม่เป็นเครื่องยืนขั้นปฏิบัติที่ไหนไม่ต้องมือมองดับผ้าไปเองแต่อย่างนั้นเรียกแม่เลยรักใหญ่คือหัวหน้าที่มีหลักมีเกณฑ์สำคัญมากคือเราก็คืออย่างคำว่าภาคอีสานเราหนักคือว่ามีพระกำลังขามากมาตลอดจนขั้งทุกวันพระพ่อใหญ่ก็คือหลักเกณฑ์อยู่ตรงนั้นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่งนั่งแม่เลยบรรยายวิถีหาทั้งหลายศึกษาอบรมกับขั้งจากขั้งกว่าได้เข้าอยู่คนมีตั้งรากตั้งฐานได้มากมายพอจากสองพระองค์เนี่ยนางผู้ว่าการที่เราปรากฏขึ้นอยู่งามเนื้อเรื่องแต่ยุคสองปู่มั่งเนื้อคือมากที่สุดทั้งนั้นเนี่ยเนื้อร่างกายมันหนีเพราะฉะนั้นพระกรรมฐานจึงมากที่ทางพระกรรมฐานพ่อแม่เด็กอยู่ทางนั้นถ้าย่องแม่เด็กมาทางไหนก็เต็มที่นั่นมันก็นิมนต์มาเองมาเองมันต้องทำเพื่อดึงดูดนะเรื่องนี้กำลังมีมากอยู่ถ้ากรรมฐานถ้ากรรมฐานกรรมฐานอุตสาหะยังมีมากผู้ประหยัดเป็นเกณฑ์ทางด้านจิตใจยังมีอยู่มากนะภาคอีสานเราเนาะครั้งอื่นก็เหมือนแต่รู้สึกว่าภาคอีสานกับมากกว่าเพื่อนที่อยากพักเงินที่อาศัยครูบาอาจารย์ซึ่งมีอย่างมีเกณฑ์ก็เป็นแม่เด็กแต่แล้วโอ้โหเนี่ยเป็นเครื่องมือของพักเงินทั้งหลายคือมากในการที่นั่นที่นั่นอย่างนั้นนะถ้าอยู่เฉยถ้าเหลืองๆหัวร้อนๆเต็มไปที่ไหนมันก็มีความหมายอะไรอ่ะมันมีความหมายตัวหลักใหญ่มันคือไอ้ผ้าเหลืองโยนจากไหนมันก็โยนจากหมามันก็เป็นผ้าเหลืองหมาไปเข้าใจไหมโยนจากกระจ้างกระแตก็เป็นผ้าเหลืองกระจ้างกระแตไปโยนจากผ้าทำมาจังการปฏิบัติผ้าไอ้มันก็เป็นเศษผ้าไปอย่างนั้นนะถ้าโยนจากท่านผู้ปฏิบัติเป็นยึดเป็นเด็กขึ้นทันทีมันต่างกันนั้นนะเรื่องผ้าไม่โอบในเมืองไทยเรามันน้อยเมื่อไหร่มากกับมากเราเป็น
เขาพูดว่าขวัญผ่าซากเราไม่มีอย่างนั้นนะคือเราเอาความจริงบอกพูดทุกอย่างธรรมะต้องเป็นความจริงพูดเราเลยไม่ถูกไม่เป็นธรรมต้องพูดกลับคงไปคงมาอย่างนี้เรื่องเขาก็ว่าขวัญผ่าซากไปเนื้อว่าสร้างหัวเอาหรือปากเขาอย่างนี้ว่าปากเราพูดเป็นธรรมปากเขาจะหาว่าไงก็เป็นเรื่องหาเลยเราไม่มีอะไรแล้วผมว่าจะมาทำเมื่อทำไปนี้จะพูดเป็นอื่นไม่ใช่ทำนั่นคือจริงเลยคือการพูดอย่างนั้นย่างที่หลวงตาออกช่วยชาติบ้านเมืองเวลานี้ก็คือธรรมะที่ออกกระจายไปเนี่ยจะเป็นธรรมะภาษาของธรรมมากกว่าภาษาอื่นแม้จะรวมผ่อนผันนั่นคือซึ่งแต่งมากใหญ่อารมณ์ผ่อนผันรวดลายของภาษาธรรมะก็ยังต้องมีอยู่นั่นถ้าขาดนี้ไม่ได้เนี่ยมันแบบนั้นนะถึงแค่จะรวมผ่อนผันนั่นเป็นเม็ดจมูกเหมือนเทิดพระแต่ภาพกระดวดล้วนๆเขาตามนะก็ยังมีลวดลายของธรรมที่เป็นภาษาที่คงไปคงมาอยู่นั่นแหละแฝงอยู่นะนี่คือเขาว่าหลวงตาพระพูดเป็นขวัญแบบภาพแต่หลวงตาไม่มีแล้วพูดอยู่ที่ในที่แฝงแล้วไม่มีแค่แบบว่าแค่สกปรกแค่อยู่แค่อยากแค่อยากดวงนี่นี่เป็นความรู้สึกของเกิดซึ่งมันเป็นตัวสกปรกอย่างยิ่งมันป้องกันตัวของมันมันไม่ให้เข้าไปแตะต้องมันเพราะธรรมนี่เป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดถ้าร่างตรงไหนสะอาดไปตรงนั้นนี่คือมันตัวสกปรกมันไม่ชอบความสะอาดพอโยนธรรมะเข้าไปบ้างซึ่งเป็นของสะอาดเขาไม่ชอบเหมือนหมูซึ่งจมตักอยู่ในสมในคนนะเอาน้ำมีดินไปใส่โอ้โหมันไล่ถึงนะอันนี้คือมันกันที่มันไล่ถึงเอาอย่างนั้นนะนี่ก็หาว่าใช่อยากจะโยนแต่ความรู้สึกของธรรมจริงไม่มีนะไม่มีชื่อตัวว่านี้เชื่อใจเชื่อโยมไม่มีไปประจานแถวความธรรมควรสูงก็สูงควรต่ำก็ต่ำควรเงื่อนหนักตรงไหนก่อนนี้เช่นก่อนนี้เช่นเดียวเขาถากไม้นะไม้ที่กงแง่แล้วเขาก็ถากเพื่อที่เหลือมันคนมันน้อยมากเขาก็ถากหนักมือนั่นงานสร้างฉากแล้วใครงานสร้างฉากคนไหนที่ว่าไปปวดแค่นั้นให้ไม้หรอไม่มีเขาถากเพื่อผลประโยชน์ไม้ตรงไหนที่กลมแล้วแล้วก็ถากเพื่อที่จะทำงานคือมันค้นมันงอตรงไหนก็ต้องถากแบบหนักมือเพื่อถือถากให้มันกลมอันนี้สำนักของมันกันที่ว่าเพราะว่าสกปรกว่าอยากโดนยุ่ยเหยียดมันก็คือไม้มันค้นงอมากเข้าใจไหมมันก็ถากไปกลมนั่นเขาก็หาเรื่องไอ้ไม้มันก็เสียงขวัญไปเลยนะไม้เสียงขวัญถังขยะก็เสียงทำไปแล้วโรคที่ปัญหาเนี่ยมือจะโรคขังไม่ได้ทำไม่มีอะไรเสมอเหมือนแล้วในโรคนี้คำว่าสะอาดก็เลยทุกอย่างคาดไม่ถูกจะรู้เฉพาะผู้เป็นผู้ไม่เป็นคาดไม่ถูกเนี่ยทำใจเป็นยังไงคำว่าเลิกเลิกไม่เลิกเหมือนโรคข้างหลังเขานิยมมาเลิกเลิกเลยนั้นไปอีกนั่นแล้วทำนั้นมาสอนโรคไอ้โรคมันจบกระบอกไม่ว่าไงไปที่ไหนก็มีแต่เขาว่าถูกว่าอย่าว่ามันเห่าไปกลางถังขยะมันก็ต้องหัวมันคือเห่าไปแล้วมันก็ลงไปกินถังขยะนั่นทำท่านไม่ลงมากินถังขยะด้วยแล้วท่านถาสอนไปแล้วมันก็ปล่อยไปใครจะเอาก็เอาไม่เอาก็เป็นกรรมต้องตัดมันก็มีเท่านั้นเองจะให้สอนไปอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนะหรืออยากที่หลวงตาออกมาเพื่อถามว่าการนี้มันต้องมีอย่างนั้นไม่มีอย่างนั้นไม่ได้เทไม่ได้นะก็ความจริงเป็นอย่างนั้นใจว่าอย่างไรมันก็ต้องเป็นประจานความจริงเอาเห่าไปผู้ห่าไปผู้แช่งไปมันจับความจำทำงานที่อื่นว่ามันคนดีมีอยู่ในโลกไม่ใช่จะเป็นแบบเดียวกันหมดนั่นถ้าเป็นแบบเดียวหมดเช่นจังเป็นแบบเดียวหมดสอนไม่ได้ท่านก็ไม่สอนพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่สอนนะแต่ว่าอะไรแล้วพวกเราอะพระพุทธเจ้าเองเป็นศาสดาเองท่านก็ไม่สอนพวกนี้เป็นพวกหมดสาระแล้วท่านก็ชักสะพานเลยไม่เล่นด้วยนั่นพวกประเภทปัทะปรมะเรียกว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยปล่อยไม่สอนสอนประเภทสามประเภทนะอุคติตัญญูวิปจิตัญญูได้ยะสอนพวกนี้สอนถ้าเรียนมีสาระและผู้ที่สาระเยี่ยมก็อุคติจะรู้วิปจิตรู้นี้แน่นอนที่จะผ่านแล้วก็สอนปังขึ้นไปขึ้นพวกเนยยะนี่แย่งกันแต่ไปได้พวกนี้นั่นถ้ามีฉุนมีลาเข้าไปได้พวกเนื้อยะคือปัทภปรมานเรียกว่าหมดค่ามูลราคาเนื้อยะนี่ฉุนได้ฉุนให้ขึ้นขั้นเลิศก็ได้จะลงไปหาพวกปัทภปรมานก็ได้มันอยู่กับเจ้าของจะฟื้นตัวเจ้าของเอง
เพราะฉะนั้นพวกเราที่บำเพ็ญความดีจึงได้ลบกันกับปทปรมาส่วนมากมีแต่พระปรมามันลากลงลากลงมันไม่ได้ค่อยลากขึ้นปทปรมาทำลากขึ้นนิดปทปรมาฟาดไปดึงไป5กิโลในละลากขึ้นไปนิดหนึ่งได้ครึ่งกิโลเวลาปทปรมามันลากหรือฟาด5กิโล10กิโลไปนู่นมันน้ำหนักมันมากนี่มันจะแนวกันหนักเลยต้องฝึกต้องฝนคนเราอย่างดีไม่ฝึกไม่ได้นะจะเห็นไม้ท่อนนี้ทิ้งไปนี่เอามันมีคุณค่าขนาดไหนมากกว่ามันก็มีอยู่เท่านั้นแหละแต่ไปใช้คุณค่าประโยชน์อะไรไม่ได้นะต้องเอาไปถากไปถาไปเลื่อยไปเจริญในซะก่อนแล้วก็เกิดประโยชน์ตามไม้ที่มีคุณภาพมากน้อยนั่นแหละนั่นถ้าไม่เอาไปใช้ไม่เอาไปทำประโยชน์ตรงนั้นไม่ว่าไม้เนื้อแข็งเนื้ออ่อนมันก็พอๆกันทิ้งมาอย่างนั้นแน่คนดีคนชั่วมันก็แบบเดียวกันถ้าไม่พิจารณาดีขึ้นไปก็ไม่เกิดประโยชน์นั่นมันก็จมไปเลยนี่แหละสำคัญคนเราก็แบบเดียวกันต้องพิจารณาต้องฝึกอบรมเราอยากเป็นคนดีเรารับรองเราโรคนี้เราก็รับรองโรคหน้ากับใครรับรองตั้งแต่ตื่นนอนมาถึงวันนี้เรารับรองมาตลอดจนกระทั่งค่ำเรารับรองเอาวันนี้เดือนนี้เดือนหน้าจนตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายเรารับรองเราตลอดเราจะหาอะไรมาเป็นเครื่องประกันตัวของเราสมกับว่าเรารับรองเราจะหาแต่ปืนไฟมาเผาเรามันได้หรือนั่นก็ต้องหาของดีมาเสริมดีมันถึงจะดีก็หมายว่างั้นพูดเรื่องว่าก็เลยไปแทรกขึ้นกลายเป็นสภาหนูสักปีแล้วออกฟาร์มหนูแล้วก็เป็นสภาแมวขึ้นอ่ะมันเลยจะไปใหญ่เอาละเทศนั้นแหละพอเออทีนี้ว่ากันเรื่องกันเรื่องได้ละเออทีนี้ว่าวันนี้เดี๋ยวฟังเทศบ้างแล้วพูดไปพูดมาแบบนี้เนี่ยวันนี้ไปจะไปหาเสือหาหมอนจัดการไว้ก่อนที่ตั้งเขาหนาก็ได้ส่วนมากมันจะลงมาหาตรงนั้นก่อนก็ไปนี่หาเสือหาหมอนหาที่นอนมันเป็นจะหาที่ภาวนาพอภาวนาไปได้สองสามนาทีข้อแล้วเสือหมอนเล่นคาถาวิชาเข้าดึงจะนี่ลบทั้งหลายเลยได้ยินเสียงดังข้อเนี่ยเป็นงั้นนะปะทะปรมาภัยไหนมันดีเร็วนะเอาละไปเดี๋ยวจัดที่ให้คณะดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปจัดที่ให้คณะในพักจะดูพร้อมนะครับก็เดี๋ยวที่มีห้องว่าง